ด้วยพื้นที่จังหวัดสกลนครมีสภาพธรรมชาติและวงจรทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกับพื้นที่ทั่วไปของภาคอีสานพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้นเมื่อปี2525ที่ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการค้นคว้าทดลองงานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จคือการพัฒนาป่าไม้และการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมกับท้องถิ่นปัจจุบันมีการเผยแพร่ตัวอย่างของผลสำเร็จสู่15หมู่บ้านรอบศูนย์และพื้นที่อื่นๆให้นำไปปฏิบัติในที่ดินของตนเองเพื่อฟื้นฟูป่าไม้และสร้างอาชีพที่จะเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวต่อไป